ื่อเช้าคิดว่าเป็นส่วนของการบรรยายเรื่องคอนเวอร์ซีฟันที่โดยใช้ Google Cloud ใช่ไหมครับทีนี้ตอนบ่ายจะเป็นอินไซต์ที่เกิดเลยที่โดยใช้ตัว Mobile Experimentation จริงๆเมื่อวานนี้ที่โปรเฟสเซอร์คนจันหวังไปพูดเรื่องแล้วก็ไปพูดเรื่องการทดลองที่ออกไปในฟิวครับอาจารย์ที่ออกไปในบริบทจริงแล้วก็ใช้เซนเซอร์ต่างๆในการที่จะคอนเนคเดต้าครับวันนี้ก็เลยเตรียมอะไรมาให้แต่ได้เล็กเขาได้เห็นเป็นภาพมากขึ้นเมื่อวานนี้เราเห็นแต่สไลด์ก็มีเดี๋ยววันนี้อยากจะลองให้กันได้ทดลองใช้โมบายดีไวซ์ต่างๆนะครับลองคอนเนคเดต้าการทดลองที่อยู่หน้าห้องนี้ซึ่งอาจารย์ท่านสามารถคอนเนคเดต้าได้เลยโดยที่ไม่ต้องเอาเครื่องมือไปต่อแต่ถ้าเราทำได้ผ่านเรียบร้อยนะครับอาจารย์ครับแต่ก่อนจะถึงตรงนั้นนะอาจารย์ครับขออนุญาตพูดเรื่องคอนเซ็ปต์เรื่องดีไวซ์นี่เป็นนิดในทางอาจารย์ครับแล้วก็ตอนท้ายนะครับผมมีตัวอย่างของการใช้โมบายดีไวซ์ที่อยากจะให้อาจารย์ลองพัฒนาถ้าอาจารย์ท่านไหนเคยได้ยินAugmented Reality นะครับ AR ที่เวลาเราโทรศัพท์มือถือสอบมาเพื่อหรือโพสต์ตามอย่างว่ามันมีสามมิติมาเดี๋ยวแอดจะลองทำกันเล่นด้วยนะครับซึ่งมันจะมีตัว AR ตัวหนึ่งผมว่าผมเห็นอาจารย์แสดงเอกสารก็ได้ไม่ได้เข้าสายนะครับแต่จะมี AR ตัวของ Anatomy อยู่ที่ผมลองเล่นดูผมว่าผมลองให้เด็กดูเด็กก็ชอบมากนะฮะเด็กผมเด็กปฐมนะฮะเขาได้อินเทอร์แอคกับเนื้อหาแต่ถามจุดแล้วก็เดี๋ยวมันท้ายต่อจากตัวโมบายคือเพื่อท่านจะได้ผ่านการอ่านเป็นด้วยนะครับครับท่านครับในส่วนของนะครับอีกความที่เป็น learning with mobile technology นะครับในส่วนตัวผมเคยทำตัว mobile learning เนี่ยใน2ส่วนนะอาจารย์ครับจริงๆด้วยตัวผมอยู่สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษาคือ science education นะครับเพราะฉะนั้นเลยนั่งคิดหาวิธีการมีโจทย์อย่างนี้นะอาจารย์ที่เกิดขึ้นในใจตัวเองตอนตัวเองสอนเคยเข้าไป observe การจัดการสอนเรื่อง photosynthesis and plant-based pollinationแล้วคุณก็สอนเขาก็บรรยายนะตัวเนื้อหาตัวเนี้ยมันทดลองจริงเหมือนจับไม่ได้นะครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ลองจริงแล้วผมก็ไปพยายามไปคิดว่าหาซึ่งว่าจะทำยังไงให้ลองไปทดลองว่าเพื่อนมันกำลังหายใจก็ไปทดลองในไซต์ที่มันกำลังหายใจนะครับก็เลยไปค้นหาเครื่องมือกับเทคโนโลยีมาจริงๆมันมีตัวเครื่องมือเทคโนโลยีที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยอาจารย์ฮะเดี๋ยวจะได้พากันลองดูด้วยมันก็จะมีตัว data locker หรือตัวนึงนะอาจารย์ครับแต่ถ้าเกิดจะมีเซนเซอร์ต่างๆนะครับซึ่งเซนเซอร์ตอนนี้เนี่ยก็มีเกือบครบนะครับในการที่จะ detect physical signal ต่างๆรอบตัวเรานะครับอย่างตัวเคสเนี่ยเป็นเซนเซอร์วัด O2 gas เป็น O2 gas sensor กับ CO2 gas sensor นะครับแล้วก็จะมีตัวที่นักเรียนเนี่ยเขาสามารถที่จะถือ iPad หรือถือมือถือนะครับไปกับตัว data locker และเซนเซอร์แล้วไปวัดอัตราการปล่อยก๊าซณต้นนั้นเลยนะครับเราไม่ต้องมาเอาต้นนั้นเรามาทำในห้องแล็บแล้วเราบอกว่าให้จินตนาการนะว่าแต่เนี่ยพืชกำลังหายใจแบบนั้นพืชกำลังสะท้อนแสงแบบนั้นเพราะฉะนั้นเป็นแนวทางหนึ่งครับอีกเรื่องหนึ่งครับที่จริงตอนนั้นทำโจทย์ร่วมกันกับอาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ซึ่งโจทย์ตอนนั้นคือรัฐบาลของเราตอนนั้นแจก OCPC Tablet วันแท็บเล็ตเพิร์ลเช้าอาจารย์นั้น2.4 ล้านเครื่องนะจากทั่วประเทศตอนนี้ที่อยู่ในห้องผออยู่ในห้องผอนะผมไปโรงเรียนเลยผมอยู่คณะศิลปศาสตร์เวลาผมไปที่โรงเรียนผมจะว่าอยู่ในห้องผอเนี่ยตู้เหล็กอย่างนี้บางอันยังไม่เคยถูกแกะเลยนะครับแล้วก็แบตเตอรี่ที่เชื่อมไอออนเนี่ยถูกเสียบคาไว้อย่างนั้นนะสักปีนึงเนี่ยเดี๋ยวเสื่อมนะครับ2.4 ล้านเครื่องถ้าสมมติแบตเตอรี่มันเสื่อมแล้วซื้อใหม่ก้อนนึงอยู่ประมาณ200-500บาทอาจารย์ลองดูว่าถ้าซื้อ2.4 ล้านเครื่องจะเป็นงบประมาณมหาศาลมากและตอนนี้จริงๆก็ไม่ได้ใช้จริงๆนะครับอาจารย์ตอนนั้นเราซื้อแต่อุปกรณ์ที่ซื้อแต่ตัว tool ให้ครูแต่ไม่ได้สอนเขาว่า how to use ไม่ได้มีดิจิตอลคอนเทนต์ข้างในให้แต่เขาโหลดฟรีแอปเข้ามาใช้แต่พอโหลดฟรีแอปเข้ามาครูก็ไม่ได้บอกว่าแล้วจะใช้สอนยังไงนะครับก็เลยได้มีการพัฒนาตัวแอปพลิเคชันตัวนี้ซึ่งตอนนี้กำลังพยายามปรับให้ใช้ได้ในระดับ high end application อยู่คือตัว Ansonแต่ซึ่งมีคือตัวที่สามารถอินสตอลลงใน OTPC Tablet ได้อาจารย์ครับถ้าแอปพลิเคชันอะไรก็แล้วแต่ในตัวโมบายดีไวซ์จะลงใน OTPC Tablet ได้ถ้าเป็นยี่ห้ออื่นลงได้หมดครับเพราะสเปค OTPC Tablet เนี่ยเท่าที่ผมถามทางผู้บริการโรงเรียนเขาบอกว่าเครื่องนึงประมาณ 3,000 กว่าบาท
3,600 บาทครับแต่มาต้องขอดูสเปคโปรเซสเซอร์จริงๆกับอาจารย์วิศวกรแล้วเขาบอกว่ามันถูกกันนั้นเนี่ยอะไรครับอาจารย์ครับนั่นหมายความว่าถ้าเกิดทำแอปพลิเคชันที่ลงในแท็บเล็ตตัวนั้นได้เนี่ยแอปอื่นลงได้หมดอาจารย์อันอื่นลงได้หมดเพราะมันสูงกว่านะครับแอนเซอร์มีซึ่งเดี๋ยวจะมีตัวงานที่ทำให้อาจารย์ดูด้วยซึ่งตอนนั้นผมทำกับครูประถมนะหน้าจอมันจะมีอยู่8รายวิชาภาษาไทยภาษาอังกฤษอะไรก็แล้วแต่ตัวใช้งาน Answer Me คือผมลงที่แท็บเล็ตแล้วเคสที่ผมเคยทำคือผมสอนเด็กเรื่องเสียงปกติเรื่องเสียงเด็กป.5 เนี่ยนะฮะครูต้องมานั่งพูดว่าเสียงเกิดขึ้นได้อย่างไรอะไรคือเสียงต่ำเสียงสูงอะไรคือเสียงทุ้มเสียงแหลมนะครับมลภาวะทางเสียงเป็นอย่างไรบรรยายอย่างเดียวฮะอาจารย์เพราะว่าตัวเนื้อหาไม่รู้จะมองเสียงมองไม่เห็นด้วยจะทำยังไงให้มองเห็นก็มองไม่เห็นก็เลยเปลี่ยนวิธีการใช้ Mobile Learning คือพาเด็กเดินไป observe หรือไป investigate ในส่วนที่เป็นแหล่งของแหล่งกำเนิดเสียงเลยในชุมชนนะครับเดี๋ยวจะมีวิดีโอมาให้อาจารย์ดูสั้นๆด้วยนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งครับตอนนี้ผมพยายาม develop ตัว AR ในการเรียนการสอนซึ่งบังเอิญสาขาวิชาที่ผมอยู่มันคือการสอนวิทยาศาสตร์อาจารย์ครับ chemistry topic อะไรที่เป็นระดับโมเลกุลมันมองไม่เห็นนะอาจารย์แต่เรากำลังจะบอกเด็กว่ามันมีอยู่จริงนะครับซึ่งเด็กก็อาจจะเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างแต่ครูบอกมาก็เชื่อก็แล้วกันนะครับแต่เขาไม่สามารถจินตนาการได้ว่าแล้วมันbehave ยังไงในระดับโมเลกุลหลายๆเนื้อหาในเคมีกับชีวะเราไม่สามารถ directly observe เพราะฉะนั้นเทคโนโลยีอีกตัวนึงที่สามารถช่วย support ได้คือตัว augmented reality คือ AR นะครับเดี๋ยววันนี้จะได้พาอาจารย์ลองทำดูด้วยนะครับผมก็พยายามทำในเนื้อหาเคมีกับชีววิทยาเพราะว่าส่วนใหญ่เนื้อหามันมองไม่เห็นแต่ถ้าในระดับอุดมศึกษาของเราในกลุ่มวิชาที่เป็น preclinic ใช่ไหมครับที่ผมเคยคิดเชื่อมต่อหลายๆปรากฏการณ์ใน biochemistry มันก็มองไม่เห็นนะครับตัวนี้ก็อาจจะสามารถช่วยเหลือได้อาจารย์ครับอาจารย์ฟังมาแล้วเมื่อวานนี้จากโปรเฟสเซอร์ที่เราได้เชิญมาจากสปีกเกอร์ทั้ง2คนถ้าเกิดตอนนี้เราพูดถึงคำว่า mobile learning อาจารย์นึกถึงอะไรครับอาจารย์ครับอาจารย์จำครั้งที่แล้วที่ผมพาเล่นได้ไหมครับเมื่อเราไปเล่นที่เซ็นทรัลไลน์ครับอาจารย์ครับรบกวนอาจจะมีอาจารย์หลายท่านอาจจะยังไม่เคยเล่นอาจารย์ครับรบกวนอาจารย์เอาโทรศัพท์มือถือขึ้นมาครับครับอาจารย์ครับถ้าพูดถึงลักษณะการเรียนรู้แบบ mobile learning หรือ m learning นะครับคีย์เวิร์ดผมขอแค่คีย์เวิร์ดนะฮะคีย์เวิร์ดสำคัญหรือคีย์เวิร์ดแรกที่อาจารย์นึกถึงเลยว่า mobile learning ไม่เอาคีย์เวิร์ดคำว่า mobile กับ learning นะฮะอาจารย์นึกถึงคีย์เวิร์ดคำว่าอะไรครับอาจารย์ใช้มือถืออาจารย์หรือใช้คอมพิวเตอร์ก็ได้ครับอาจารย์เปิดเข้าเว็บเบราว์เซอร์ไปถ้าในมือถือใช้ Safari หรือ Chrome ก็ได้ถ้าคอมพิวเตอร์อาจารย์ก็ใช้เว็บเบราว์เซอร์ตัวไหนก็ได้ครับแล้วพิมพ์ address เข้าไปที่ poev.com/niwat ครับอาจารย์ครับแล้วเดี๋ยวจะมีหน้าจอให้อาจารย์ได้ตอบนะครับขออาจารย์ตอบคีย์เวิร์ดนะฮะคำเดียวว่าพูดถึง mobile learning แล้วอาจารย์นึกถึงอะไรนะครับเดี๋ยวผมจะร่วมตอบด้วยนะครับอาจารย์ครับได้มาคำหนึ่งแล้วครับอ๋อจอมันจะอันนี้หนึ่งได้คำว่า anywhere นะครับได้ anywhere หนึ่งคำแล้วนะฮะโอเคครับตัวใหญ่ตัวเล็กไม่เป็นไรอาจารย์ได้คำว่าเรียนได้ทุกที่ได้ anywhere times นะครับทุกเวลา live นะครับเรียนได้ทุกที่ content นะครับโอเคอาจารย์เห็นสิ่งที่อาจารย์ส่งมามันขึ้นหน้าจอทันทีเลยใช่ไหมครับอาจารย์ครับอันนี้เป็นรูปแบบการนำเสนอผลแบบ cloud word นั่นหมายความว่า word ตัวไหนที่มันใหญ่ที่สุดตัวนั้นคือความถี่สูงสุดนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ผมสามารถมอนิเตอร์ความเข้าใจของอาจารย์ที่นั่งอยู่ในห้องนี้ได้ว่าพูดถึง mobile learning ปั๊บคนส่วนใหญ่นึกถึงคำว่าอะไร
นะครับซึ่งก็เป็นแนวหลักการนึงนะครับในการใช้เทคโนโลยีมาซัพพอร์ตการเรียนการสอนเพราะปกติอาจารย์ถามเด็กๆไม่ตอบอาจารย์ทั้ง100คนจริงมั้ยฮะอาจารย์ถามอย่างมากก็ยกมือตอบอาจารย์แค่3คนหรือ5คนแต่อาจารย์ก็แอสซูมว่าเขาเข้าใจแล้วเพราะฉะนั้นจะทำยังไงที่จะให้มีวิธีการที่เราล้วงได้ซึ่งตัวความเข้าใจเขาในขณะที่เรากำลังสอนอยู่อันนี้ก็เป็นแนวทางนึงจริงๆถ้าใครเข้าคอร์ส Flipped Learning เนี่ยผมจะได้พาสร้างตัวนี้ไปแล้วด้วยอาจารย์ครับซึ่งคอร์สในเดือนมีนาคมนะฮะอาจารย์ครับจะพาอาจารย์ทำตัวนี้นะครับจะอาจารย์ใช้ตัวโพตัวนี้ให้เป็นเลยนะครับเรามาสร้างโพนี้สำหรับอาจารย์ท่านที่เข้าแล้วคอร์สที่แล้วจะรู้อยู่แล้วครับสำหรับอาจารย์ที่มาใหม่วันนี้เห็นมีบางอาจารย์บางท่านนะครับที่มาเข้ามาใหม่ด้วยนะครับ anywhere ตอนนี้ยอดฮิตที่สุดแล้วครับถ้าเกิดพูดถึง mobile learning นะครับทุกคนนึกถึงคำว่า anywhere มี flexibility นะครับ borderless นะครับ content นะครับ situation นะครับแล้วก็ anyone anytimeนะครับโอเคขอบคุณอาจารย์มากครับ anywhere เนาะจะเนาะเรียนที่ไหนก็ได้เนาะอาจารย์ครับผมขออนุญาตผมไปเร็วๆดีกว่าจริงๆเมื่อวานนี้โปรเฟสเซอร์หวังได้พูดคำนี้แล้วแต่ว่าเป็นสิ่งที่ผมเจอมีคอนเซปชันอยู่หลายที่เหมือนกันแม้กระทั่งเมื่อวานนี้โปรเฟสเซอร์โกเชนหวังเองก็พูดว่าจริงๆแล้ว mobile learning กับ ubiquitous learning แก prefer อยากให้ใช้คำว่า ubiquitous learning มากกว่าเพราะ mobile learning มันเหมือนมาโฟกัสที่ตัว device จะนึกออกมั้ยฮะแต่ตัว ubiquitous มันหมายถึงว่าไร้ขอบเขตเรียนที่ไหนก็ได้ anywhere anytime เพราะฉะนั้นจริงๆตอนนั้นโปรเฟสเซอร์โกเชนหวังเคย define นะครับเพราะว่ามันมีการใช้เทคนิคอลเทอมเนี่ยสลับไปสลับมากันอยู่ถ้าเกิดแบ่งตามกรอบเฟรมเวิร์คของโกเชนหวังเมื่อปี2008เนี่ยแกจะบอกว่า ubiquitous learning เนี่ยคีย์เวิร์ดที่ควรจะอยู่นั้นคือ anywhere and anytime learning นะครับแต่พอมันเป็น mobile learning ปุ๊บมันจะเป็น learning with mobile devices and wireless communicationนะครับมันจะมาโฟกัสว่าถ้าเป็น wireless communication ก็จะมาเป็น mobile learning นั่นหมายความว่าตัว wireless communication ก็จะอยู่ใน ubiquitous learning ด้วยใช่ไหมครับแต่ตัวนึงนะครับที่เมื่อวานนี้เราเห็นงานทางของไต้หวันที่เขาทำไปเยอะๆคือไม่ได้เป็น u learning แบบปกติแต่เขาเป็น context aware คือเป็น u learning in context อย่างเช่นเมื่อวานนี้ที่อะไรนะฮะการทดลองวิทยาศาสตร์ใช่ไหมครับที่ crystallization ใน chemistry ก็เขาตกผลึกแล้วก็ในตัวนั้นปุ๊บเขาก็เรียนรู้จากตรงนั้นเลยว่าคอนเทกต์เป็นยังไงตัวพยาบาลก็มีตัวหุ่นใช่ไหมครับองค์ประกอบต่างๆนะครับวิทยาศาสตร์ก็ไปในฟิลด์ค่ะอาจารย์ครับไปเรียนรู้เรื่องนกเรื่องปูก็ไปในที่ที่มันมีปูมีนกเลยนั่นคือตัวคอนเทกต์ aware you learning นะครับอันนี้อยากให้เห็นคำ define ที่ชัดเจนมากขึ้นคอนเทกต์ aware you learning กับmobile learning สิ่งที่แตกต่างกันก็คือตัวที่มี sensing technology เข้ามาทำไมถึงเอา framework ตัวนี้มาอธิบายให้อาจารย์ฟังเพราะว่าเดี๋ยววันนี้อาจารย์จะได้เห็นตัวอย่างของการใช้ sensing technology ซึ่งตัว sensing technologies ตัวนี้แม้กระทั่งการถ่ายภาพก็ถือว่าเป็น sensing technologies นะครับอาจารย์ครับเป็นเซนเซอร์ต่างๆที่ collect data พวก physical signal ต่างๆพวกนี้ก็ถือว่าเป็น sensing technologies เหมือนกันนะครับซึ่งก็จะเป็น context aware you learning ได้การถ่ายภาพถ่ายวิดีโอณตรงนั้นพวกนี้ได้หมดนะครับอันนี้ก็เป็นภาพ brief จากของ professor ก็จนหวังเหมือนกันนะครับว่าปกติถ้าพูดถึง U learning หรือ M learning แน่นอนว่า learner ถือ mobile device ใช่ไหมครับถ้าแล้วก็ไปที่ target object หรือ learning target อาจารย์วางแผนให้เขาไปตรงไหนเขาก็ต้องไปตามตรงนั้นเมื่อวานนั้นมีทั้งไปที่ museum มีทั้งไปที่ cultural place ใช่ไหมครับของจีนที่เขาทำแต่สิ่งที่สำคัญมากกว่านั้นคือเมื่อไปแล้วเนี่ยมันต้องมี wireless network ให้เขาได้สามารถส่งข้อมูลกลับมาที่ตัวเซิร์ฟเวอร์ได้ด้วยถ้าจะมีองค์ประกอบพื้นฐานครบตามนี้ตัว U learning หรือ M learning อาจารย์ก็เกิดแต่ในขณะเดียวกัน M learning มันมี definition อีกมุมนึงคือการเอาคอนเทนต์มา display บน mobile device เฉยๆโดยที่ไม่ต้องใช้เซ็นเซอร์อะไรอาจารย์เคยนึกถึงลักษณะ M learning แบบนี้ไหมฮะปกติในการที่จะเอาคอนเทนต์บนเว็บเนี่ยมา display บน mobile device มันไม่ได้เขียนทุกโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์แล้วมันจะแสดงบนโมบายได้อย่างตอนนี้ภาษาที่เขานิยมใช้กันมากที่สุดก็คือ HTML5 อาจารย์เคยเห็น HTML5 มั้ยฮะเมื่อก่อนเราเขียน HTML ใช่มั้ยฮะใช่แล้วก็จะมี5ต่อมาครับเมื่อก่อนอาจารย์ผมว่าอาจารย์รู้จัก Flat Animation อาจารย์รู้จักแต่อาจารย์จะเห็นว่า Flat Animation ตัว limitation ของมันคือไม่สามารถ display บน iOS ได้ iOS ไม่จับมือกับ Flat เขาไม่ถูกกันนะอาจารย์ครับคนละค่ายนะครับแล้วตอนนี้แฟดเนี่ยแนวโน้มก็มีบทความล่าสุดออกมาว่าแฟดกำลังจะตายไปแล้วเพราะว่าแฟดปุ๊บเวลาทำแฟดแอนิเมชันเมื่อก่อนเราแบบตื่นเต้นมากเราสามารถแอนิเมตเหตุการณ์ต่างๆด้วยแฟดได้แต่ว่ามันเป็นก้อนอ็อบเจกต์ที่ค่อนข้างใหญ่
วลาดึงมันออกมาดิสเพย์บนโมบายเดเวิร์สเนี่ยยากแล้วนะครับยากและดิสเพย์บนคอมพิวเตอร์เนี่ยได้นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ HTML5 มันเล็กกว่ามากครับแล้วก็แต่ว่าภาษาก็จะเขียนอีกแบบนึงนะครับซึ่งมันรองรับกับพวกโมบายเดเวิร์สพวกนี้ได้ดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นองค์ประกอบต่างๆเหล่านี้จำเป็นกับ U Learning ฮะทีนี้ผมมาที่ Inquiry ครับอาจารย์ครับเมื่อวานนี้มีบางสไลด์ที่โปรเฟสเซอร์หวังได้พูดถึงเรื่องคำว่า Inquiry ไว้แต่ผมจะอธิบายในเทอมของ Inquiry ที่อิงกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ผมก็เลยเปรียบเทียบว่าจริงๆมันมีสเปกตรัมอาจารย์เคยได้ยินการปฏิบัติการเรียนรู้ผ่านการลงมือทดลองแบบคุกบุ๊กมั้ยฮะแบบตำราอาหารอาจารย์สังเกตอาจารย์เคยซื้อตำราอาหารมั้ยครับตำราอาหารนี้เราได้คิดอะไรมั้ยฮะอาจารย์ไม่ได้คิดเลยเนาะเขาบอกเรซิปีเราทุกอย่างเลยฮะอัตราส่วนเท่าไหร่ทำอย่างไรเอาอะไรลงก่อนนู่นนี่นั่นถ้าเราใช้กระบวนการเรียนการสอนแบบที่เป็นแบบนั้นในการทดลองมันไม่ใช่ inquiry นะอาจารย์มันคือคุกบุ๊กแล็บถ้าเป็นแล็บนะก็คือคุกบุ๊กแล็บก็คือฝั่ง extreme case อีกแบบนึงไปเลยกับอีกฝั่งนึงคือเป็น inquiry science แบบที่เป็นวิทยาศาสตร์แบบได้สืบเสาะจริงๆทำไมถึงต้องมีคำว่า inquiry มาจริงๆ trace back กลับไปที่กระบวนการได้มาซึ่งองค์ความรู้วิทยาศาสตร์ของนักวิทยาศาสตร์มันมีคนไปเขาเรียกว่าไปถอดบทเรียนฮะอาจารย์ครับว่าเรา scientist เขาสร้างความรู้ขึ้นมาได้อย่างไรเขาเลยบอกว่ากระบวนการได้มาซึ่งองค์ความรู้วิทยาศาสตร์ทุกวันนี้ที่เราใช้กันอยู่เนี่ยคือกระบวนการ inquiry process ที่เขาได้มาเขาก็เลยเอาคีย์เวิร์ดเนี้ยมาใช้ในการเรียนการสอนที่เน้นอยากจะให้กระบวนการได้มาซึ่งการสร้างความรู้นั้นเป็นแบบมีระเบียบแบบแผนนะครับที่เชื่อถือได้อาจารย์ครับเดิมเมื่อวานนี้จะมีคำหนึ่งที่โปรเฟสเซอร์หวังเปิดคือ open inquiry ใช่ไหมครับแล้วก็จะมี guided inquiry อาจารย์จะเคยได้ยินนะครับแล้วก็จะมีอีกคำหนึ่งที่จริงๆเมื่อวานนี้โปรเฟสเซอร์โกเชนหวังไม่ได้พูดถึงอาจจะเป็นคนละ framework นะครับอันนี้จะเป็น framework มาหลังๆละก็คือ structure inquiry แล้วก็เป็น confirmation confirmation เนี่ยกับ cookbook เนี่ยคืออันเดียวกันทำตาม sequence ต่างๆเพื่อที่จะ confirm เฉยๆเขาไม่ได้ค้นพบ new body of knowledge อะไรคือมันมีอยู่แล้วแค่ทำตามซีเควนต์เพื่อค้นพบเขาก็เลยใช้คำว่า confirmation เพื่อ confirm เพื่อยืนยันแต่ชิปขึ้นมานิดนึงจะเป็น structure คือ inquiry ที่ถูกกำหนดแบบแผนต่างๆไว้ให้หมดนะครับแต่อาจจะมีบางส่วนที่เปิดมากขึ้นเดี๋ยวจะมีคำมีองค์ประกอบให้เห็นชัดเจนมากกว่านี้นะฮะอาจารย์ครับเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงเป็น guided inquiry ครับอาจารย์ครับคือ inquiry ที่มีผู้สอนคอยไกด์แต่ไม่ได้บอกทุกอย่างนะฮะอาจารย์ไม่ได้บอกทุกอย่างแล้วก็ open ended inquiry คือเป็นปลายเปิดมากขึ้นนะครับขออนุญาตอย่างนี้ฮะอาจารย์ครับก็มีคนนำเสมอ framework ครับอันนี้เป็น framework ของ Buck คณะเมื่อปี2008ผมว่ามันเคลียร์ที่สุดสำหรับผมละกับคำว่า inquiry แล้วมันเป็น framework ที่มันนำไปสู่ practice ได้นะครับบาง framework ของทางด้านการศึกษาบางทีมันเป็นเบลอๆมันต้องอาศัยการตีความอีกทีนึงว่าทำยังไงแต่นี่เป็น framework inquiry แบบที่เหมาะกับกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นการปฏิบัติการทดลองนะอาจารย์ฮะการทดลองเขาแบ่งองค์ประกอบของ scientific process ออกเป็น6องค์ประกอบอาจารย์ครับปัญหาเป็น questions หรือว่า problem start องค์ประกอบแรกแล้วก็ theory หรือว่า basic information องค์ประกอบที่2องค์ประกอบที่3คือเป็น procedures นะครับหรือว่า planning องค์ประกอบที่4คือเป็นการ data analysis นะครับวิเคราะห์ผลองค์ประกอบที่5คือการ discussion แต่จริงๆแล้วเราต้องการให้เขาสื่อสารความหมาย communicate ตัวผลที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลผลลัพธ์ถ้าเราใช้คำว่า discussion ในกระบวนการเรียนการสอนนะฮะแล้วก็องค์ประกอบสุดท้ายคือ conclusion ทีนี้อาจารย์ลองดูครับตั้งแต่ confirmation มา open inquiry แต่มันมีอีกเลเวลนึงนะครับที่เขานิยามขึ้นมาใหม่คือเป็น authentic inquiry อาจารย์ลองดู scale จาก confirmation structure guided open แล้วก็ authentic inquiryอาจารย์จะเห็นว่าตามเฟรมเวิร์กของคนนี้ที่นำเสนอบัคและคณะเนี่ยเขาบอกว่าคอนเฟิร์มเมชันเป็นอินควอรี่ระดับ0นั่นหมายความว่าเขาอินจะผิดว่าไม่ควรจะเป็นอินควอรี่ด้วยซ้ำเพราะทำแบบคุกบุ๊กเขาไม่ได้อินควอรี่อะไรเลยเพราะทุกอย่างมันถูกพรอวายหมดแล้วเพราะฉะนั้นเขาเป็นอินควอรี่ระดับ0นะครับซึ่งเรียกว่าคอนเฟิร์มเมชันส่วนระดับครึ่งเหมือนให้บ้างไม่ให้บ้างนะฮะก็คือสตรัคเจอร์อินควอรี่ตาม6องค์ประกอบนี้ถ้าเป็นอินควอรี่ระดับ0เนี่ย P เนี่ยย่อมาจากพรอวายนะฮะอาจารย์ฮะNP ย่อมาจาก not provide นั่นหมายความว่าถ้าครูผู้สอนหรืออาจารย์เนี่ย provide องค์ประกอบทุกอย่างใน6องค์ประกอบนั้นอาจารย์สอนแบบที่ไม่ใช่ inquiry เป็น confirmation หรือ confirmatory activity แค่นั้นเองนะครับแต่ถ้าครูผู้สอน provide ใน4องค์ประกอบหลักนะครับและให้กระบวนการ communicate meaning กับตัว conclusion เนี่ย
เด็กทำเองนะครับอันนี้เราเรียกว่าเป็น structure inquiry นะครับแต่ถ้าให้3ใน6ก็เป็น guided ซึ่งงาน research ส่วนใหญ่จะใช้ guided inquiry เป็นส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับบริบทของประเทศด้วยฮะอาจารย์นะเด็กไทยเราเนี่ยใช้ปลายเปิดมากๆเนี่ยลำบากอยู่ครับเพราะผมเจอแม้กระทั่งผมเคยสอนวิชา GE วิชานึงฮะอาจารย์เด็กหลายคณะมาเรียนเลยนะครับเด็กทางด้านหลายๆคณะเลยฮะอาจารย์ทุกฟิลเลยนะครับผมให้ตั้งสมมติฐานการทดลองเขาตั้งไม่ได้อะแต่ระบุตัวแปรเนี่ยยังยากนะครับอะไรคือตัวแปรต้นตัวแปรตามและอันไหนที่ต้องควรถูกควบคุมอย่างเงี้ยครับก็จะเจอว่าเขามี difficulty ในส่วนพาร์ทนี้แหละเพราะฉะนั้นถ้าเปิดมากๆบางทีเด็กไทยเราอาจจะยากนะครับ suggestion นึงจาก experience ที่ผมเคยทำคือเริ่มต้นจากไอ้ด้านขวาอาจารย์ดูบริบทของเด็กเราเด็กเรา performance อยู่ประมาณไหนเริ่มต้นจากสิ่งนี้แล้วค่อยๆเฟดตัวเองออกขึ้นเรื่อยๆไหลมาฝั่งนี้เรื่อยๆฮะอาจารย์ฮะอาจารย์ดู open inquiry ครับให้ปัญหาหรือคำถามให้ทฤษฎีหรือข้อมูลพื้นฐานนอกนั้นเด็กทำเองหมดแต่ถ้าเป็น definition ของที่ professor Gojun หวังนำเสนอเมื่อวานนี้ open inquiry จะเป็นตัวนี้ครับคือไม่ให้อะไรเลยเด็กเรื่องหัวข้อเองอาจารย์ครับในคอร์สที่แล้ว flipped learning เราเคยพูดถึงรูปแบบการเรียนการสอนแบบนึงที่แบบตั้งแต่เด็กเรื่องหัวข้อเองอะเด็กเลือกเองเลยว่าจะ study อะไรวิธีการอะไรฮะอาจารย์ฮะคอร์สที่แล้วอาจารย์ครับ flipped learning ในซีรีส์แรกมันมี problem based learning กับ project based learning อาจารย์ว่าเหมือนอะไรเหมือน project based learning จริงๆ authentic inquiry ก็คือ project based learning ฮะอาจารย์ฮะเขาหาปัญหาเองเขาหาคำถามเองแล้วเขาก็ flow กระบวนการทุกอย่างซึ่งตัวนี้เขาถึงใช้ technical term นั้น education นะครับเขาใช้คำว่า authentic inquiry หรือ project based นั่นเองครับใช่ครับผมถึงนี่ผมมาขยายต่อจากครั้งที่แล้วที่อาจารย์ถามทิ้งไว้มีท่านหนึ่งว่าแล้ว problem based project based research based inquiry based ไอ้ based ทั้งหลายต่างกันอย่างไรนี่เป็น linkage ระหว่าง project based กับ inquiry ครับอาจารย์ครับครับผมอาจารย์มีคำถามกับ framework นี้ไหมครับผมเห็น framework inquiry หลาย framework มากครับแต่ตัวนี้ผมว่า practical สุดแล้วสำหรับผมนะpractical สุดละนะครับเพราะมันมี dimension ของมันมี metric ของตัวองค์ประกอบมาให้นะครับอันนี้เป็น framework ที่ผมว่าเป็นเชิง practical มากขึ้นนะครับอันนี้ก็คือคำอธิบายตะกี้เองครับผู้เรียนทดลองเผื่อยืนยัน confirmation นะครับเขาต้องทำอะไรเองบ้างก็ตาม P กับ NP ตะกี้นะครับตรงนี้ผมก็ขออนุญาตสคริปต์ไปนะครับแต่ก็ spectrum เมื่อก่อนมันไม่มี authentic inquiry ครับอาจารย์ครับมันเพิ่งโผล่ขึ้นมาเมื่อสัก 4-5 ปีที่แล้วนี่เองนะครับก็เลยใส่เข้าไปให้ดูว่าจริงๆมันมีการขยายสเปกตรัมออกมาการเรียนการสอนส่วนใหญ่ในเมืองไทยครับเคยมีคนรีวิวไว้ผมก็พยายามตามดูอันนี้เปรียบเทียบกับสเปกตรัมของแสงปกติฮะอาจารย์ฮะเวลาแยกสเปกตรัมออกมาถ้าเปรียบเทียบสีเนาะจะเนาะอินฟราเรดเนี่ยด้านฝั่งเนี้ยมันก็คือฝั่งไอออเทนติกอินควอรี่เนาะจะเนาะนะครับโอเพ่นเนาะแต่ส่วนใหญ่กระบวนการสอนอินควอรี่ในของเมืองไทยเราเป็นโฟกัสเนี่ยครับอาจารย์ครับฝั่งวิสิเบิลสเปกตรัมคือก็จะเป็นคอนเฟิร์มเมชั่นเป็นอะไรนะฮะสตรัคเจอร์เยอะพอลองให้แบบคุกบุ๊กเยอะจริงๆฮะอาจารย์ฮะแม้กระทั่งตำราเรียนของหลายๆประเทศก็จะเป็นคุกบุ๊กอยู่ถ้าเกิดระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานนี้ยิ่งเห็นชัดเจนครับแต่ระดับ Higher Education จริงๆก็ผมก็เห็นในอย่างผมไปดูงานที่อเมริกาก็ยังเห็นมีคุกบุ๊กอยู่ในหลายมหาวิทยาลัยมันจะเป็นเรื่องแปลกมากถ้าเราให้เด็กทำแลบแบบคุกบุ๊กแต่เราพบว่าเด็กมีความคิดวิเคราะห์เขาคิดตอนไหนฮะอาจารย์เด็กมีความคิดแบบประเมินค่าได้อะไรอย่างเงี้ยหรือความคิดสร้างสรรค์เขาแทบไม่ได้คิดอะไรเลยนะผมใช้คำว่าการสอนแบบคุกบุ๊กคือเด็กเล่นโรบอติกเพอร์ฟอร์มานซ์นะครับอาจารย์ครับ คือเขาถูกเขียนโปรแกรมแล้วเรียบร้อยว่าทำนู่นทำนี่ทำนั้นเขาทำตามประมาณแค่นั้นเองนะครับอาจารย์ครับอันนี้เป็นตัวอย่างแอคทิวิตี้ที่ใช้ inquiry based learning กับโมบายเทคโนโลยีนะครับก็คือเซตชุดนี้ฮะอาจารย์ครับที่ผมมาผมไม่ได้มีส่วนร่วมในสิ่งกับบริษัทนี้นะฮะอาจารย์แต่พยายามหาวิธีการอาจารย์นึกออกไหมฮะในการศึกษาขั้นพื้นฐานตอนนี้การทดลองเด็กไม่อยากทดลองมันไม่มีอะไรเป็นโมทิเวตเขาเลยเพราะการทดลองเป็นแบบปกติเรื่องความดันในของเหลวเนี่ยผมว่าทุกคนเคยถูกสอนมาโดยการใช้เอาน้ำใส่ในขวดพลาสติกแล้วก็เจาะรูต่างระดับกันแล้วเราก็ observe ว่าไอ้รูไหนน้ำพุ่งแรงกว่ากันแล้วก็ดูระยะทาง distance ที่เกิดขึ้นว่ารูด้านบนหรือรูด้านล่างที่น้ำพุ่งแรงกว่ากันมันสอนอย่างเงี้ยมาตลอด30ปีเลยครับอาจารย์ทุกวันนี้ในโรงเรียนก็ยังสอนแบบนี้อยู่นะอาจารย์ผมก็ยังคิดมันมีอะไรที่มากกว่านี้ไหมนะครับที่มันจะ encourage เด็กเขาได้เพราะว่าถ้า engage เขาไม่ติดแล้วเนี่ยเขาก็จะเรียนแบบนั่งหายใจไปเฉยๆเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นตัวเคสที่อยากจะโชว์ให้อาจารย์อธิบายให้อาจารย์เห็นว่า
ช้ inquiry based กับตัว mobile technology ยังไงตัวตรงกลางนี่เราเรียกว่า interface หรือตัว data locker ครับจันครับต่อกับคอมพิวเตอร์แล้วก็มีตัวเซ็นเซอร์1ตัวอันนี้เป็นชุดทดลองที่ผมดีไซน์ขึ้นตอนนั้นกับนักศึกษาปโทก็เนื่องจากพารามิเตอร์เกี่ยวกับเรื่องความดันในของเหลวมันมีหลายพารามิเตอร์อย่างเช่นภาชนะที่แตกต่างกันมีผลต่อความดันของเหลวไหมนะครับชนิดของของเหลวที่แตกต่างกันมีผลกับความดันของเหลวไหมก็เลยดีไซน์ชุดทดลองตัวนี้ออกมาแต่จะเป็นอย่างนี้อาจารย์จำกิจกรรมนั้นได้ไหมครับที่เราเคยถามว่าถ้าเราเอาลูกบอลลูกหนึ่งไปกับเราแล้วเราดำลงไปในน้ำจากซีรีส์ที่แล้วนะฮะอาจารย์ครับจะเกิดอะไรขึ้นผมใช้ซีเควนซ์เดียวกันเลยแต่ผมเปลี่ยนจากซิมูเลชันเป็นตัวชุดทดลองที่เป็นเซ็นเซอร์แล้วก็สิ่งที่ผมเปลี่ยนตักไปคือผมตั้งชุดทดลองไว้ชุดเดียวในห้องทดลองแต่เด็กไม่จำเป็นต้องมาอยู่ในห้องทดลองด้วยกันผมให้เขาอยู่ในชั้นเรียนแล้วเขาสามารถเปิดโมบายดีไวซ์แล้วเขาเห็นผลการทดลองได้พร้อมกันทุกกลุ่มหรือเป็นหลายคนด้วยซ้ำไปปกติทดลองเราให้เขาทำเป็นกลุ่มใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดในกรณีที่เราอยากจะให้เป็น mobile experimentation เราสามารถเซตอัพแล็บนี้ชุดเดียวเดี๋ยววันนี้ผมจะพาอาจารย์ทำผมเซตอัพแล็บไว้2ตัวนะครับใช้เซ็นเซอร์ง่ายๆมีแก๊สเซ็นเซอร์กับตัว temperature probe แล้วก็ตัว humidity probe นะครับเดี๋ยวจะให้อาจารย์ลองใช้เครื่องคอมพิวเตอร์หรือตัว mobile phone อาจารย์ connect มาที่2เครื่องนี้ทั้งที่ของอาจารย์ไม่ได้ต่อการทดลองแต่อาจารย์จะสามารถรับข้อมูลที่2การทดลองนี้กำลังวัดผลอยู่ได้เลยนะครับเหมือนที่เมื่อวานนี้ที่โปสเตอร์หวังเขาพูดไว้ครับอาจารย์จะได้นึกภาพออกเนาะผมขออนุญาตสักครู่นะครับเป็นไงเนาะเพื่อลดการร่วงอาจารย์ไปจากทานข้าวครับเดี๋ยวคุณลองอธิบายว่าอาจารย์ต้องเข้ายังไงบ้างอาจารย์จะลองดูไหมฮะอยากทำนะครับผมตอบไปหาเรื่องเลยครับเมื่อวานนี้จะเห็นนะโปรเฟสเซอร์บอกเขาพูดว่าทดลองพาเด็กไปนู่นไปนี่ซึ่งชุดนี้ให้นะผมเคยสอนในคอร์สปอโทคอร์สหนึ่งเรื่องโมลภาวะซึ่งโมลภาวะตอนนั้นเนี่ยเขาแบ่งตามเดฟิเนชันเขาบอกว่าแบ่งเป็น4ประเภทใช่ไหมฮะโมลภาวะทางเสียงทางน้ำทางอากาศแล้วก็ทางดินใช่ไหมครับผมก็เลยให้โจทย์แต่ละกลุ่มเขาแบ่งเป็น4กลุ่มครับอาจารย์ครับในสามกลุ่มแล้วก็ใช้ชุดนี้ฮะใครจะได้หัวข้อทางน้ำคุณก็ไม่เลือกแหล่งน้ำเลยว่าได้รองขอคุณจะไปวัดคุณภาพน้ำตรงไหนนะครับเขาก็ถือชุดทดลองนี้ไปโดยที่เพื่อนกลุ่มอื่นเนี่ยไม่ต้องไปแล้วก็รับผลชุดทดลองอันเดียวกันได้เลยนะครับแล้วผมไปที่รองเดียวกันได้เลยเดี๋ยวตอนนี้ผมเซตชุดทดลองไว้2ชุดครับอาจารย์ครับเดี๋ยวให้อาจารย์แค่เข้าเว็บเบราว์เซอร์แล้วก็พิมพ์ URLปกติถ้าเป็นชุดการทดลองตัวนี้มันจะมี generate QR code มาให้ถ้าเครื่องมือถืออาจารย์มีตัว QR code reader อาจารย์สามารถอ่านสแกน QR code ปั๊บแล้วมันก็จะเข้าเบราว์เซอร์ที่เป็นผลการทดลองได้เลยนะครับอุ่นเซตได้ว่าชื่ออะไรบ้างครับครับผมสำหรับตัวเครื่องมือตัวนี้นะครับแปลว่าแบบ Red Tool นะครับซึ่งผมเซตคือให้ตัวนี้เป็นตัวไวไฟไปครับของแต่ละตัวซึ่งจะมีชื่อว่าแล็บแก๊สกับนะครับกับแล็บทูเทมครับสำหรับตัวแล็บแก๊สนะครับก็จะเป็นต่อกับตัวเซ็นเซอร์ที่เป็น CO2 กับ O2 ครับตอนนี้ถ้าอาจารย์เห็นด้านขวาของอาจารย์นะถ้าเป็นคอนเนคตู้จะเห็นตัวแล็บแก๊สอยู่กับแล็บ2เทมฮะแค่อยากใช้เครื่องอาจารย์ใช้มือถือก็ได้หรือคอมพิวเตอร์ก็ได้ครับถ้าอาจารย์อยากจะลองเห็นแล็บตอนนี้มีอยู่2แล็บที่เซตไว้ครับอาจารย์ครับอาจารย์จะเข้าดูผลแล็บไหนอาจารย์ connect ตัว Wi-Fi กับแล็บตัวนั้นเลยนะครับโอเคสมมติผม connect เข้าตัวแล็บ2 temp ก็ได้นะครับกับแล็บแก๊สสมมตินะครับผม connect เข้าตัวนี้นะฮะอาจารย์มองเห็นตัวaccess point ตัวนั้นเนาะมันจะมีชื่อขึ้นเลยใช่ไหมครับไม่เป็นไรเข้าได้บางเครื่องข้างในแต่ก็จะมีข้อ limitation อยู่นะครับอาจารย์ครับว่า1ชุดมันสามารถปล่อยให้ device เข้าได้กี่อันนะครับซึ่งก็เป็นปกติของการเราเตอร์อยู่แล้วไม่ว่าเราเตอร์ของเราอันนี้ก็จะมีข้อจำกัดอยู่นะครับอันนี้ connect ไม่ได้ถ้ามันเข้าแล้วมันชมมันก็จะขึ้นเป็น limited อย่างเงี้ยฮะอาจารย์ฮะอาจารย์เข้าเครื่องแล็บแก๊สถ้าใครเข้าแล็บแก๊สต้องไปที่ไหนครับปุ่น IP อ๋อ
ัวนึงครับลูกศิษย์ผมบอกว่าแนะนำให้ใช้ Firefox Browser ครับ Firefox นี่เสถียรที่สุดแล้วครับอาจารย์ครับมีไหมฮะถ้าไม่มีถ้าในมือถือใช้ Safari ได้ครับอาจารย์ครับถ้าอาจารย์คอนเน็กต์ได้แล้วปุ๊บอาจารย์เปิดเบราว์เซอร์ขึ้นมาแล้วอาจารย์พิมพ์ตัวแอดเดรสตัวนี้เลยนะครับ 192.168.233.1 นะครับตอนนี้เครื่องกำลังคอนเน็กต์ข้อมูลอยู่แล้วครับมีอาจารย์ท่านไหนขึ้นไหมครับขึ้นแล้วใช่ไหมครับอาจารย์ผมขออนุญาตดูอ๋อใช่ครับใช่ครับก็เป็นหน้าจอการทดลองเลยครับตัวที่เราไม่ต้องไปอยู่ตรงนั้นนะครับก็จะเป็นผ่านตัว wireless network นะครับครับที่เมื่อวานนี้ผมมาเติมที่โปรเฟสเซอร์หวังพูดให้ฟังจะได้อาจารย์จะได้เห็นภาพมากขึ้นนั่นหมายความว่าถ้าตอนนี้เนี่ยภายในวงแหวนอย่างกรณีของมหาวิทยาลัยขอนแก่นเนี่ยครับเราใช้ชื่อ Wi-Fi ชื่อเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัยคือ KKU Wi-Fi นั่นหมายความว่าตอนนี้ถ้านักศึกษาผมเอาไปทดลองวัดแหล่งน้ำที่บึงสีฐานแต่ผมอยู่ในห้องนี้ผมก็สามารถเข้าไปดูผลของการวัดค่าของน้ำที่บึงสีฐานได้อย่างเงี้ยครับแล้วก็เก็บข้อมูลไว้ได้เลยนะครับแต่ว่าตัวจุดเน้นคือต้องเป็นชื่อ Wi-Fi เดียวกันใช่ครับทั้งหมดแต่ในกรณีนี้ตอนนี้คือผมไม่ได้ให้ผ่าน KKU Wi-Fi ผมใช้ไอ้ตัวนี้เป็นตัวปล่อยสัญญาณออกมาเองเลยแล้วก็ใครที่อยู่ในรัศมีที่รับสัญญาณตัวนี้ได้ก็สามารถดูผลได้เลยอาจารย์ขึ้นไหมครับบางคนเต็มปูนลองเข้าเบราว์เซอร์ของอาจารย์หน่อยให้อาจารย์หนูเข้าได้ก็แต่ในส่วนของการที่จะลองนำแนวทางการจัดการเรียนรู้แบบนี้อาจารย์ไปใช้เนี่ยคงต้องขึ้นอยู่กับลักษณะเนื้อหาของอาจารย์แล้วว่าแบบไหนที่จะไปอยู่อินฟิลด์ได้นะครับถ้าอยู่ในฟิลด์แล้วต้องมีการวัดค่าต่างๆเนี่ยอาจารย์ฮะก็สามารถใช้สิ่งเดียวกันแบบนี้ได้ในกรณีเป็น inquiry based learning จะถ้าเป็น infill แล้วแค่ใช้ในส่วนของ Google Drive ก็จะเป็นเหมือนเมื่อเช้า Google Drive ไม่จำเป็นต้อง connect จุดเดียวกันจริงไหมฮะขอแค่มือถือมี 3G นะครับแล้วถ้าเดินไปใน field ต่างๆแล้วก็เราได้ assign ตัว document ไว้ให้เขาแล้วเนี่ยเขาก็สามารถ access ได้เลยผ่าน Google Drive อันนี้ก็จะเป็นลักษณะการใช้งานที่แตกต่างกันนะครับปูนลองปิดไอ้ตัวอันเนี้ยแล้วก็อันนี้อีกทีหนึ่งปิดอันนี้กันปิด Wi-Fi อ่ะปิด Wi-Fi ไม่ถึงออนให้มันเป็นออฟก่อนไม่ใช่เนี่ยเครื่องอาจารย์ที่เครื่องอาจารย์เลยปิดสวิตช์เนี่ยมันกลับมาด้านซ้ายแล้วเปิดใหม่ซึ่งที่เคสของโปรเฟสเซอร์หวังพูดเมื่อวานเนี่ยครับที่เขาให้เดินดูผีเสื้อครับเด็กก็เดินไปแบบนี้แล้วเขาอยู่ในวงแลนเดียวกันทั้งหมดนั่นหมายว่าเวลาเขาถ่ายก็ถ่ายรูปผีเสื้อแชะเขาก็ส่งขึ้นเซิร์ฟเวอร์ตัวอาจารย์ก็มอนิเตอร์ได้ตลอดถ้าเกิดอาจารย์เนี่ยเดินลงไปในฟิลด์ด้วยอาจารย์ก็จะมีตัวเครื่องโมบายเดเวิร์สของตัวเองดูเลยว่าเด็กแต่ละคนส่งคำตอบเข้ามาคืออะไรอย่างเงี้ยครับนี่คือตัวโมบายเรียนรู้ในส่วนของการใช้กับอินควอรี่เบสเรียนรู้เมื่อวานจริงๆเราจะเห็นหลักๆที่งานไต้หวันเขาใช้ในโรงเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับก็จะเป็นอินควอรี่เบสเรียนรู้ถ้าในกรณีของอุดมศึกษาผมว่าในกรณีที่อาจารย์ให้เด็กไปฟิลถ้าไป observe หรือไปดูในฟิลก็ผมแนะนำในเคสของเมื่อเช้าของอาจารย์อิสลาก็คือการใช้ Google Drive tools ต่างๆเพราะอันนี้ไม่จำเป็นต้อง connect กับเซนเซอร์อะไรเลยมี 3G ก็ใช้ได้เลยไม่จำเป็นต้องต่อกับ access point จุดเดียวกันแต่ถ้าสมมติเป็นงาน experimentation ต่างๆที่คำว่าฟิลที่นี่อาจจะไม่ได้หมายความว่าต้องออกไป outside นะอาจารย์อาจจะอยู่ในห้องทดลองอาจารย์ก็ได้แต่ว่าเราอยากเห็นว่าผลการทดลองเด็กเขาไปแบบไหนหรือเ
หลายกลุ่มเขาทดลองคนละการทดลองเขาสามารถที่จะ access เข้าไปดูผลการทดลองที่กลุ่มอื่นกำลังทำได้โดยผ่านตัวเบราว์เซอร์ตัวนี้ฮะจันครับก็จะผมว่าค่อนข้างมีความสะดวกมากขึ้นกว่าแต่ว่าในเงื่อนไขยกเว้นว่าเราอยากให้เด็กได้ skills ถ้าอยากให้เด็กได้ skill ปุ๊บก็คงต้องให้ทุกคนได้ลงมือทำแต่ในกรณีนี้คือถ้าในกรณีที่มีข้อจำกัดเรื่องไม่สามารถจัดการทดลองให้ทุกคนได้ก็จะใช้ตัวนี้เป็นแนวทางได้ครับอาจารย์ออกได้ไหมปุ้นอินเทอร์เน็ตน่าจะเต็มอยู่เราก็ไม่มีวิชวลไลเซอร์ที่จะถ่ายหน้าจอให้เห็นตัวนี้โอเคเสร็จก็มีคนออกให้ผมนะตะกี้จังครับถ้าทุกเครื่องเข้าพร้อมกันได้หมดจริงๆถ้าผ่าน KKU Wi-Fi เนี่ยตัวนี้จะได้หมดเลยนะครับเพราะว่า KKU Wi-Fi เราแบนด์วิดมันเยอะกว่าตัวนี้นะครับหน้าจอที่ได้จันเห็นไหมฮะอันนี้คือสิ่งเดียวกับหน้าจอที่เครื่องกำลังวัดนะครับก็จะวัดปริมาณก๊าซออกซิเจนตอนนี้ในห้องเนี้ยตรงเนี้ยฮะจันฮะ 19.29% ปูนลองเอาเป็นเทเบิลตารางโอเคเป็นกราฟได้ไหมก็สามารถเลือกการแสดงผลเป็นกราฟหรือเป็นตารางได้นะครับจังครับแล้วก็เก็บข้อมูลได้เก็บข้อมูลไว้ได้ออกไหมปุ่นกดรันโอเคนี่เพิ่งกดรันใหม่ฮะจังครับมันก็จะคอนเน็กแบบเป็นเรียลไทม์นะครับจังครับเป็นเรียลไทม์ผมก็ยังไม่แน่ใจว่าในส่วนของอาจารย์แต่ละคณะปกติถ้าใช้การทดลองวิทยาศาสตร์เราใช้วัดอะไรบ้างถ้ามีตัวเครื่องมือที่เป็นเซ็นเซอร์อย่างปกติพวก pH เซ็นเซอร์พวกนี้ฮะปกติเราจะใช้ตัว pH ที่เป็นดิจิตอลใช่ไหมครับที่วัดแต่ถ้าต้องใช้ตัวนี้เนี่ยก็จะให้เด็กได้ process ข้อมูลด้วยนะอาจารย์ครับมันก็จะ collect ไปเรื่อยครับอาจารย์สามารถตั้งเวลาได้นะครับว่าจะให้มัน collect นานแค่ไหนอันนี้ดันไปเลยไม่เป็นไรโอเคอันนี้คือเลือกวิเคราะห์ข้อมูลเป็นบางส่วนหรือใช้สถิติได้บนซอฟต์แวร์ตัวนี้เลยนะครับอาจารย์เข้าเบราว์เซอร์อาจารย์อยากจะหาค่า maximum point minimum point หรือหาค่าเฉลี่ย average ของชุดข้อมูลนี้อาจารย์สามารถคำนวณได้จากตัวนี้เลยอาจารย์ลองกดเล่นตรงเมนูด้านขวาด้านบนดูฮะมันจะมีตัวที่สามารถที่ช่วยในเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลผลได้เลยแบบเรียลไทม์นะครับอันนี้ก็คือแร็กไปแร็กข้อมูลอาจารย์ยองมีท่านไหนเข้าไม่ได้ไหมครับ เดี๋ยวผมออกตรงนี้ให้ตรงนี้มันยังเป็นดีไวได้น้อยอะฮะอาจารย์ฮะมันก็เหมาะกับทำในห้องแล็บทะลุกัน 2-3 ห้องในสัญญาณถึงอยู่ครับอาจารย์ครับอันนี้งั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตอันนี้เป็นตัวอย่างให้ดูเฉยนะคะอาจารย์ครับเนี่ยเปิดตัวที่เคยทำที่ให้เด็กเขาไปทำอย่างเช่น pollution lab นะครับกลุ่มนึงครับของนิสิตของนักศึกษาบางคนที่สอนพอดีเห็นอาจารย์พูดถึงว่าถ้าเกิดในระดับของ graduate study จะให้ทำยังไงตัว inquiry mobile เนื่องจากผมสอนว่า how to teach by using inquiry based learning นะครับก็ให้เขาไปวัดขยะเขาก็ไปวัดแหล่งขยะของขอนแก่นได้นะฮะอันนี้คือภาพที่เขาไปเก็บมาเขาก็ไปหาข้อมูลชุดทดลองก็จะเป็นแบบนี้แล้วเขาก็ไปในสถานที่จริงนะครับแล้วเขาก็ใช้ตัว 3G นะครับปล่อยสัญญาณออกมานะครับแล้วก็เขาก็เอาในแหล่งขยะรู้สึกเขาจะไปเอาดินมาใส่ในงานเป็นบิ๊กเกอร์เนี่ยฮะอันนี้ผมให้เด็กเขาทำการทดลองเขาก็ทำรีพอร์ตแบบนี้เพื่อมาพรีเซนต์ในคลาสนะครับแล้วก็เขาก็จะ collect data ถ่ายไว้ให้เราดูว่าผลลัพธ์จริงๆที่เขาวัดมันได้แบบไหนในแต่ละสถานที่นะฮะอาจารย์ครับวัดค่า pH ของดินในบริเวณนั้นมาอย่างเงี้ยฮะอาจารย์ฮะแล้วก็นำเสนอพอดกราฟเป็นแบบนี้สรุปผลการทดลองนะครับในส่วนของกลุ่มที่เขาไปดูอันนี้ไปขยะเอาเมื่อกี้ไปของดินแล้วก็ไปขยะตามเทศบาลอะไรนะฮะบ้านคำบอลจะไปดูบ้านคำบอลอยู่เลยนะฮะไปเขาไปทดลองที่บ้านคำบอลเขาเลือกไปของเขาเองครับเข
ขาก็ไปหาปริมาณขยะมูลฝอยอะไรมาเขาก็ไปวัดดูกันนะครับเขาก็ไปใช้ในนี้เขาทำของเขาเองครับขึ้น Google Map มาแล้วก็ปักหมุดในสถานที่ที่เขาไปนะครับเขาก็ทำให้เราดูว่าเขาไปตรงไหนมาบ้างแล้วก็เขาก็วัดผลการทดลองออกมานะครับทำภาพประกอบอันนี้ก็ถือเป็น project based learning ได้อยู่นะครับอาจารย์ครับในส่วนที่หัวข้อเนี่ยเขาเลือกเองว่าเขาจะมลภาวะแบบไหนนะครับเขาก็ไปวัดในแต่ละที่ครับผมอันนี้ก็จะเป็นอีกกลุ่มนึงนะครับแล้วก็ส่วนอีกกลุ่มนึงนะครับจะเป็นเปรียบเทียบปริมาณแก๊สออกซิเจนอันนี้เขาไปวัดที่เนี่ยฮะตรงกระติบข้าวเหนียวยักษ์อะครับเขาว่าตรงแถวนั้นการจราจรเยอะเหลือเกินนะครับเขามีไฮโปเทซิสว่าตรงนั้นเนี่ยน่าจะมีมลภาวะทางอากาศอยู่หรือเสียงผมไม่แน่ใจนะฮะอันนี้เขาก็นะครับเอาอุปกรณ์ชุดเซ็นเซอร์นะครับไปทดลองนะครับวัดอากาศแถวนั้นนะฮะในแต่ละที่ออกมาเป็นหน่วยตามค่าเซ็นเซอร์ที่ออกนะครับอันนี้ยังออกอยู่ใช่ไหมปุ้นโอเคครับแล้วก็จะมีอีกตัวเพื่อให้เห็นเป็นภาพชัดเจนมากขึ้นนะครับโอเคตัวนี้ครับเราเคยเอาไปทดลองกับปฐมก็พยายามจะลิงก์กับ Higher Education ว่าเอ๊ะมันจะเป็นยังไงนะครับเพราะหลายๆส่วนใหญ่เราไม่ค่อยให้เด็กได้ออกไปเรียนข้างนอกเนาะจันเนาะนะฮะนอกจากปีสูงๆอย่างเนี้ยครับผมเคยไปเอาไอ้ OT CVC Tablet ไปบ้านแดงน้อยนะครับจันตรงแถวบ้านทุ่มนะครับซึ่งมี OT PC Tablet หลายเครื่องนะครับที่อยู่ในห้องผอ.ผมก็ไปหาวิธีการออกมาให้ใช้ให้ได้ที่นะครับก็จะคุยได้ก็ยากจังครับคอนเซ็ปต์มันก็จะมีอยู่ว่าแอปตัวเนี้ยผมกำลังปรับใช้ระดับของ Higher Education อยู่มันเคยมีโปรเจกต์หนึ่งของ UNESCO ครับที่เขาใช้ตัว Mobile Learning กับ Inquiry Based Learning ในระดับ Higher Education นะครับโดยการที่ปกติเราเน้นให้เด็กอ่าน textbook แล้วก็หลังจากที่เขาอ่าน textbook เนี่ยเขาสามารถใช้ Mobile Device ส่งข้อคำถามกลับมาที่ครูได้ครูก็จะรวบรวมข้อคำถามนั้นแล้วก็ส่งกลับไปให้เด็กคนอื่นในห้องเดียวกันช่วย find out answers ว่ามันคืออะไรอันนี้ก็จะเป็นโมบายเลิร์นนิ่งอีกแบบหนึ่งซึ่งเมื่อวานนี้ถ้าเราเห็นที่ Professor Gretchen Wang พูดมันจะมีทั้ง in class กับ out of class ใช่ไหมครับซึ่งเป็น blended learning ของแกนะครับซึ่งอันนี้จะเป็นเคสของการใช้ in class นะครับตัวแอปตัวนี้ก็จะเป็นปูนขอไปให้หน่อยนะครับอาจารย์เคยเห็นขั้นตอนการทดลองเนี่ยผมก็ใช้วิธีการสอนง่ายๆครับ predict observe explain จริงๆเหมือน ILD ที่เราพูดถึงในตัว flipped learningนะครับคือให้เขาพิจิตรก่อนว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วเขา observe สถานการณ์นะครับแล้วก็ให้เขาสร้างคำอธิบายนะครับปูนต่อเลยเนี่ยครับขั้นตอนนี้ก็คือพาเขากว่าจะพาออกไปได้ครับเพราะว่าผู้อำนวยการโรงเรียนก็ไม่ชอบให้เด็กออกนอกโรงเรียนครับท่านก็กลัวว่าเดี๋ยวรถชนเดี๋ยวจะนั่นนี่เดี๋ยวผู้อำนวยการจะนั่นต้องทำความเข้าใจกันเยอะมากเลยครับก็เหมือนกับที่ professor หวังบอกว่าปัญหาหลักๆคือเรื่องของ policyเรื่องของ teacher belief นะครับที่จะใช้ถ้าเรายังมองว่ามันเป็น barriers ของการเรียนรู้อยู่เกิดยากมากครับ mobile learning เนี่ยเกิดยากที่สุดเลยในนวัตกรรมการศึกษาเนี่ยนะครับถ้าเกิดมันมีเงื่อนไขข้อจำกัดเยอะแยะเพราะว่าที่ผมเลือกโรงเรียนเนี้ยเพราะว่าโรงเรียนวัดหมู่บ้านเนี่ยอยู่ด้วยกันนั่นหมายความว่าปรากฏการณ์วิทยาศาสตร์จริงๆมันเกิดขึ้นกับชีวิตประจำวันผมอยากให้เขาเห็นตรงนั้นในขณะที่เรื่องเสียงเนี่ยเขาไปพบตาลุงคนหนึ่งตอกตะปูป๊อก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 เขาบอกนั่นแหละแหล่งกำเนิดเสียงบางคนวิ่งถ่ายรูปเสียงหมาเห่าบอกว่านั่นคือแหล่งกำเนิดเสียงบางคนเข้าไปในวัดครับเจอพระกำลังตีกองเพลงเขาก็ถ่ายรูปพระตีกองเพลงมาบอกแหล่งกำเนิดเสียงบางคนถ่ายรูปถ้อยเสียรถยนต์ที่วิ่งผ่านเขาไปมันเลยทำให้เราเห็นล่องรอยความคิดของเขาครับว่าเมื่อพูดคำว่าแหล่งกำเนิดเสียงหรือเสียงอะไรคือตัวนั้นมันจะเป็นกรณีของปฐมศึกษานิดนึงนะครับอาจารย์ครับแต่อยากให้จันลองดูว่ามันจะเชื่อมต่อกับ Higher Education ยังไงแล้วก็พาเขาออกไปเดินสำรวจเราก็จะส่งคำถามออกไปให้เขาได้ตลอดครับครูจะเป็นคนส่งคำถามออกไปแล้วก็เด็กเนี่ยได้รับภารกิจการเรียนรู้อะไรบอกว่าเราบอกว่าให้ไปหาแหล่งกำเนิดเสียงที่มีเสียงแหลม
ขาก็จะเดินเข้าไปในชุมชนแล้วก็ถ่ายรูปออกมาครับแล้วก็ส่งรูปกลับมาหาเราถ้าเด็กมี30คนก็จะได้มา30รูป30ความเข้าใจแล้วก็มาเปิดอภิปรายกันตอนท้ายหลักของ Mobile Learning ของ Inquiry มันก็จะอยู่แค่นี้เองฮะอาจารย์ครับเราใช้เทคโนโลยีเป็นแค่เครื่องมือซัพพอร์ตนะคะอาจารย์ครับแต่สิ่งที่สำคัญมากกว่าเทคโนโลยีคือวิธีการที่จะจัดให้ Learning Process เขาเกิดทีนี้ในกรณีของ Higher Education ถ้าเป็นเรื่องของการปฏิบัติการทดลองอย่างจะเหมือนกันแน่นอนกับที่มีท่านอาจารย์เมื่อวานท่านนึงถามว่าแล้วถ้าใช้ Scientific Process ล่ะจะเป็นอย่างไรนะครับอาจารย์ก็ต้องมานั่งลิงก์กับตัวธรรมชาติของเนื้อหาของอาจารย์เองอีกทีนึงนะครับโอเคจริงๆในช่วงบ่ายมีเนื้อหาไปเยอะครับอาจารย์ครับเสร็จเร็วกับเวลาดีไหมครับดีผมรู้ในแบบที่สองจะต้องดีแน่นอนนะครับอาจารย์ครับเลยครับอันนี้จะแนวทางในของการใช้ Inquiry-Based Learning กับ Mobile Technology แต่นั่งมองดูตัวคอนเซ็ปต์แล้วดูเหมือนมันไม่ยากแต่พอไปทำแล้วมันจะมี limitation ค่อนข้างเยอะอยู่ครับอาจารย์ครับแม้กระทั่งเรื่องของ space ของ device ที่เราใช้ตอนนี้คือตัวแอปเว็บแอปซึ่งมีตัวแอปพลิเคชันแอปซึ่งมีท่าเสร็จในระดับ Higher Education เดี๋ยวทางสำนักงานการคงมีโอกาสได้ให้อาจารย์ท่านลองดาวน์โหลดไปใช้อยู่นะครับตอนนี้กำลังให้โปรแกรมเมอร์แก้ให้อยู่นะครับเพราะว่าตอนนี้ยังไม่เห็นแอปพลิเคชันตัวไหนที่ถูกสร้างขึ้นมาอย่างเฉพาะเจาะจงงานทางด้านการเรียนการสอนส่วนใหญ่ฟรีแอปที่เรามีอยู่ในแอป Store หรือใน Google Store พวกนี้ครับมันก็จะเป็นแอปอีกแบบนึงมันไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อ support การเรียนการสอนเพียงจะมีน้อยมากครับที่เมืองไทยครับทีนี้จ่ายตัวหนึ่งครับที่ผมเคยพูดเกิดว่าจะมีปัญหาอะไรไหมครับกับตัว Inquiry-Based Learning กับ Mobile Technology ซึ่งอาจารย์กินได้เพราะว่าเนี่ยนะครับอาจารย์กินได้เพราะว่าแล้วในคอร์สครับผมนะครับหมายถึงว่าแชร์ผลรีเซลผลการทดลองใช่ไหมครับคนอื่นที่ไม่ได้คอนเนคกับตัว Wi-Fi ชื่อเดียวกันนะครับจะมองไม่เห็นหรือถ้าคอนเนคกับ Wi-Fi เช่น KPU Wi-Fi เดียวกันแต่เขาไม่รู้ตัวแอดเดรสที่192จุดตะกี้เขาก็จะมองไม่เห็นเราจะเป็นคนมอบให้เด็กไปนะครับแล้วก็เด็กก็จะสามารถเข้าได้โดยตรงเพื่อลดจำนวนของคนที่จะเข้ามาแล้วก็ไม่งั้นมันก็จะดิสเพลย์ผลไม่ได้ยังมีข้อจำกัดแต่ผมเคยลองกับ KU Wi-Fi ว่าจะครับแบนด์วิดต์ของมหาลัยเราถือว่าอินฟราสตรักเจอร์ของเราถือว่าดีเลยครับอาจารย์รับได้เยอะเลยฮะผมเคยใช้คลาสการทดลองแล้วก็13กลุ่มเนี่ยรับได้หมดเลยถ้าผ่าน KU Wi-Fi ชุดนึงก็13กลุ่มไม่มีปัญหาเลยครับทั้งกลุ่มย่อยแล้วก็กลุ่มนั้นคือเขาวิ่งออกไปข้างนอกนะฮะเขาวิ่งไปทดลองข้างนอกนะครับทีนี้ก็จะมีตัวหนึ่งนะถ้าเกิดอาจารย์เริ่มมีคำถามอาจารย์นึกอาจารย์เคยเห็นที่เขาประกาศข่าวตอนเย็นๆแล้วเขาแบบมีตัวประกาศข่าวประกาศข่าวเกษตรแล้วก็มีไฟล์มาวิ่งอยู่ด้านหลังประกาศข่าวอะไรนะฝนจะตกขอนแก่นก็มีฝนแท็กๆๆๆๆๆลงมาเลยนะคือเราเห็นเพราะว่ามันมีกล้องตัวนึงถ่ายอยู่นี้ใช่ไหมฮะแล้วภาพที่เราเห็นจากทีวีมันจะมองผ่านกล้องเราจะเห็นว่ามันมีอ็อบเจกต์บางอย่างเกิดขึ้นมานะครับตัวนั้นคือตัวเป็นออกเป็นเจ็ดเอลที่ที่เรากำลังจะดูกันนะครับอาจารย์ครับอาจารย์ครับอยากให้อาจารย์ลองดูตัวนี้อาจารย์ครับเมื่อกี้ลองเปิดตัวนี้ดูจ้ะครับในจออาจจะไม่ชัดมากเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นมาสเตอร์พอจะถ่ายได้ตัวนี้เป็นกระดาษแผ่นนี้ฮะอันนี้จะเป็นตัวโมบายเลิร์นนิ่งรูปแบบหนึ่งนะครับที่พอจะใช้กับอินควายที่เป็นเลิร์นนิ่งได้แต่ที่เป็นเรื่องการทดลองละแต่ถ้าเนื้อหาจะบางสายมันให้การทดลองละทำยังไงแต่ครับก็เลยเอาตัวนี้มาเสริมให้ว่าถ้าไม่ใช่การทดลองแต่เราอยากจะ motivate เด็กให้เห็นปกติถ้าเรียนเรื่องอะไรตรงนี้ต้องไปดูของจริงใช่ไหมครับอาจารย์นักศึกษาแพทย์บางคนมีเข้ามาเป็นโรงไหมครับผมเคยไปจับสมองครั้งนึงผมแบบดูผมสั่นเนี้ยที่ใช้ฟอร์มาลีนมาแล้วคือผมสั่งว่าผมก็เคยไปเปิดคลิปดูอะไรนะครับของไอ้หนังสือของอะไรตัวนี้ที่เขาดังๆนะครับอะไรนะฮะเกรย์ใช่เกรย์กับตัวนี้ครับใช่ครับไปดูคลิปสอนบางทีแบบโหยสะเทือนใจนะครับเวลาเขาลอกอยู่นะลอกออกมาแล้วก็ดูได้ประมาณไม่เกิน3นาทีเขาจะ
นานนะผมเคยลองนะผมนั่งสายแพทย์หรือว่าสายเนี่ยเก่งมากเลยที่เขาสามารถดูแล้วแบบโอ้โหแต่วิดีโอเขาดีมากเลยนะครับช็อตเห็นๆเลยฮะแต่ช็อตให้เห็นเลยนะครับเขาไปดูใน YouTube ที่มีเป็นบทเรียนต่อกันยาวเลยใช่ไหมครับเคยไปเปิดตอนนั้นจริงๆผมเรียนตอนผมเรียนไปผมเรียนที่ไม่โดนแล้วผมอยู่ที่คณะวิทยาศาสตร์ซึ่งติดกับโรงพยาบาลรามาธิบดีใช่ไหมครับตอนนั้นสาแพทย์บางทีก็มายืมหนังสือเนี่ยฮะ Anatomy ของห้องสมุดสตางค์ที่คณะวิทย์ผมก็ไปยืมมาอ่านพออ่านบางทีก็เห็นหนังสือมันมีกลิ่นฟอร์มาลีนออกมาผมก็ถามบรรดาลักษณ์ว่าเอ๊ะมันอยู่ในห้องสมุดทำไมถึงมีกลิ่นฟอร์มาลีนออกมามันก็จะเป็นลายการใช้งานแบบมีคราบๆไปเลยฮะจ๊ะเขาบอกอ๋อนั่นสารแพทย์มายืมเอาแล้วมายืมแล้วเขาไปใช้ยังไงครับก็เปิดเลยนะครับก็เปิดแล้วก็มีถุงมือใช่ไหมฮะแต่ก็เปิดก็บอกโอ้ตายแล้วผมไม่กล้าไปยืมมาเลยครับคิดแต่ทำไมเขาไม่ซื้อเป็นของส่วนตัวของเขาไปเก็บไว้ที่หอก็มาใช้ของส่วนรวมใช่ไหมครับโอ้โหทุกเล่มเลยนะครับทุกเล่มเลยก็จะมีกลิ่นฟอร์มาลีนออกมาใช่ไหมแต่ครับอันนี้เป็นตัวอย่างถ้าเราจะสอนเด็กที่เขาไม่สามารถแบบปฏิบัติจริงกับแบบนี้ได้ทำยังไงอ่ะนะครับมันมีตัวทางเลือกหนึ่งนะครับจริงๆตัวนี้เป็นมาร์กเกอร์ของตัว AR ถ้าอาจารย์มีโมบายแอปนะครับอาจารย์ลองเซิร์ชคำว่า Anatomy 4D นะครับ Anatomy 4D ถ้าอาจารย์มีแอปตัวนี้ปึ๊บอาจารย์สามารถใช้มือถืออาจารย์สอนตัวนี้อาจารย์จะเห็นเป็นร่างคนขึ้นมาบนมาร์กเกอร์ตัวนี้นะครับอาจารย์ครับเราควรอาจารย์เซิร์ชคำว่า Anatomy 4D 4D นะครับเดี๋ยวผมลองใช้ระบบของผมต่อเป็นแอปอาจจะเข้าไปในตัวดาวน์โหลดแอปนะครับมีทั้งของ Android มีทั้งของ iOS ครับได้หมดเลยอันนั้นตอนนี้ผมมีระบบเก็บให้นะครับตัวแอปมันจะเป็นรูปหัวกะโหลกนะครับจริงๆตอนแรกแกว่าจะมาปริ้นมาร์คเกอร์ให้อาจารย์เดี๋ยวเราส่องกับทดสอบก็จะเห็นนะครับอันนี้จะเป็นอีกแพทเทิร์นหนึ่งนะครับของ Mobile Learning ที่จะสามารถใช้ได้นะครับซึ่งในคอร์สซีรีส์หลังๆเราจะมีพาทำตัวนี้ในขั้นแอดวานซ์นะครับอาจารย์เห็นในมือถือผมไหมครับอาจารย์เห็นไหมฮะมันจะมีร่างของผู้หญิงขึ้นมาครับนะครับซึ่งจะสามารถดูได้ครับจะสามารถดูเส้นเลือดต่างๆได้หมดครับมันเป็น AR ครับเป็น AR ครับซึ่งอันนี้เป็นตัวฟรีนะครับอาจารย์ถ้าเกิดอาจารย์ดาวน์โหลดแอปลงแล้วปุ๊บมันจะเป็นรูปหัวกะโหลกสีฟ้าใช่ไหมครับอาจารย์เปิดแอปขึ้นมาอาจารย์ลองว่าแอปอาจารย์ส่องบนมาร์คเกอร์ที่ผมเอาไว้บนจอตอนนี้ฮะซึ่งซีรีส์สุดท้ายที่เป็น Advanced Level เนี่ยจะพาอาจารย์ทำตัวนี้ได้นะครับเดี๋ยวเราจะทำตัวนี้เลยเท่ไหมฮะอาจารย์ต้องมาสำนักนวัตกรรมกันอย่างนี้สอนมากนะครับแก่นะครับติดตามให้ครบทุกซีรีส์นะฮะอาจารย์ครับเนี่ยครับผมส่องเนี่ยฮะอาจารย์ฮะจะเห็นเลยฮะมันมีร่างเกิดขึ้นใช่ไหมอาจารย์สามารถเปลี่ยนเมลฟีเมลได้ครับอาจารย์จะดูส่วนไหนอาจารย์จะดูเนื้อเปลือกหรืออาจารย์จะดูมัสคูล่าอาจารย์ก็สามารถเลือกเปิดดูเลือกปิดเป็นอาจารย์ได้ครับเปลี่ยนเพศชายเพศหญิงได้ครับเดี๋ยวให้จะลองดูแอปดูแล้วจะลองส่องดูครับจะได้ที่ภาพบอกว่าโมบายเราได้เก็บอินฟอร์มที่เราได้แบบไหนบ้างนะครับคิดไหมฮะอาจารย์เห็นตรงมาก็อาจจะต้องขยายหรือถ้าอาจารย์มีจอคอมพิวเตอร์ตัวนี้อาจารย์เซิร์ชใน Google ใช้คำว่า Anatomy 4D แล้วอาจารย์ไปที่ Tab Image มันจะมีมาร์คเกอร์ตัวนี้เอาไว้ในอินเทอร์เน็ตให้แล้วครับอาจารย์เอามาร์คเกอร์ตัวนั้นเปิดที่หน้าจอครับจอตัวนี้ใช่ไหมครับอาจารย์ต้องอันนี้จะเป็นภาพเฉยI'm going to go to the next one.
อาจารย์ได้ไหมครับได้ไหมครับต้องไปสอบให้ได้หรือไม่ก็เปิดเครื่องนี้อาจารย์จะขึ้นมาสอบมีอาจารย์ท่านไหนไม่ได้ไหมครับเดี๋ยวผมไปดูให้ปกติฮะอาจารย์ฮะไอตัวนี้เนี่ยเราทำก็ไม่จำเป็นต้องเปิดจอแบบนี้นะครับปริ้นมาเป็นกระดาษเป็นมาร์กเกอร์อาจารย์ก็ให้เด็กส่องมือถือส่องกระดาษได้เลยอันนี้เห็นเป็นอะไรก็ขึ้นอยู่กับภาพอย่างของ Anatomy 4D ที่เขาให้มาฟรีเนี่ยตอนนี้มันจะมีแค่มาร์กเกอร์อยู่2อันมาร์กเกอร์แรกคือตัวดู Human Body กับมาร์กเกอร์ที่2คือดูตัวหัวใจว่ามีองค์ประกอบอะไรบ้างอยู่ในนี้อยู่แล้วที่มีอยู่แล้วครับอาจารย์สามารถ search anatomy 4D ได้เลยนะครับผมเห็นอาจารย์ทางสายแพทย์มาเยอะที่อาจารย์ทางสายอื่นน่ะจะต้องลองนั่งคิดว่าจะใช้ประโยชน์ยังไงได้บ้างนะครับแต่นี่คืออีกแบบนึงของ mobile learning ปกติเราไม่ต้องสมมติกรณีไม่ออกข้างนอกนะครับเราทำ marker มาแต่ว่าก็ต้องทำ application ด้วยเนี่ยครับถ้าอาจารย์เข้าคอร์ส advanced level ของเรานะครับเราจะพาอาจารย์ทำอันนี้ออกมาอาจารย์ทำเป็นแน่นอนครับคอนเฟิร์มโดยทีมบุคลากรของสำนักนวัตกรรมครับอาจารย์ครับอาจารย์ได้ไหมครับอาจารย์ Wi-Fi มาอะไรอ๋อหรือท่านของไอโฟนปูนช่วยดูหน่อยอาจารย์ท่านไหนไม่ได้ยกมือเลยนะครับเดี๋ยวจะลองให้ลูกศิษย์ครับอาจารย์ลงแอปก่อนลงแล้วค่ะครับได้มาเลย
โอเคเราคลิกปุ๊บมือตึ๊ดตึ๊ดเดี๋ยวนะฮะตึ๊ง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 เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งไอ้นี่ก็โหลดนานแล้วเงินได้ไหมครับอาจารย์ครับI'm not sure.
สายสังคมศาสตร์มันไม่ออกไปครับใช้ยังไงได้ก็ขอใช้ยังไงผมว่าเป็นฟัคเตอร์อะThank you.
ครับอาจารย์ครับปกติที่ผมไปใช้ก็จะเป็นถ้าทำแบบจริงแล้วก็ใช้ตัว MDL ถูกไหมครับแต่อะไรที่เป็นแบบตาปากมองไม่เห็นผมก็จะใช้ยาอย่างเงี้ยเพื่อ simplify เนื้อหาให้มันดูอย่างง่ายมากขึ้นนะครับซึ่งก็ขึ้นอยู่กับเนื้อหาแต่ละคืนครับใช่ครับว่ามีเนื้อหาที่ตาปากมองไม่เห็นหรือเปล่าถ้ามีเทคโนโลยีที่ซัพพอร์ตได้ก็คือตัว AR ที่จะเป็นโมบายในที่เราทำแอปแล้วก็เป็นมาช่วยสอนจะประกอบนะแต่คนเรื่องเนื้อหาจะนำเนื้อหาที่เป็นพวกแมชชีนิซึมพวกนี้ครับบอกที่ใช้ทำเนี่ยหรือว่าที่เกิดขึ้นเนี่ยแบบโมเลกุลาร์เลเวลก็สื่อเช่นของการออกแบบของเฟรนด์เขาที่เขาใช้ในการออกแบบครับเหมือนกับมีมาร์คเกอร์เป็นออบเจกต์รูปเป็นเหมือนกับพิมพ์เขียวบ้านใช่ไหมครับแล้วพอส่องปั๊บเราก็เห็นแต่พิมพ์เขียวนี้ข้างใต้ถึงบ้านแล้วมันจะเป็นยังไงอะไรก็ออกมาเลยแบบนี้ก็จะมีจะทำหรือที่เห็นเขาใช้โมบายเลิร์นนิ่งแบบที่เป็นการสื่อเช่นเคยเห็นในต่างประเทศนะครับนะครับบางโรงหนังก็ใช้แต่ที่เราจะดูโปสเตอร์หนังนะฮะโปสเตอร์หนังปกติเราไปดูโปสเตอร์แล้วก็มีแต่ภาพของแอคเตอร์เฉยๆแต่เราไม่เห็นถ้าในบางประเทศเนี่ยเขาเอามือถือส่องดูก็จะมีตัวเทรลเลอร์หนังประมาณ5-10 นาทีให้ดูเพื่อให้ผู้ดูเนี่ยตัดสินใจก่อนว่าจะดูหนังเรื่องนี้ไหมเนี่ยเขาส่องที่ตัวเทรลเลอร์หนังตัวโปสเตอร์หนังเป็นวิดีโอที่สร้างออกมาในการตัดสินใจประกอบหรือเคยเห็นในส่วนยุโรปที่เขาทำตัวเช่นเป็นซีฟิลเตอร์เครื่องหนึ่งอาจารย์ไม่แน่ใจว่าตกลงเป็นซีฟิลเตอร์สเปคที่อาจารย์จะได้หรือเปล่าถ้าปกติเราต้องถามคนขายเขาก็ต้องจ้างคนขายใช่ไหมแต่ทุกวันนี้คือเราสามารถเดินกันแล้วก็ทำในหัวเป็นสองซีฟิลเตอร์เครื่องนั้นแล้วจะมีอินโฟมิชันสเปคอินดิเคชันของเครื่องออกมาให้เลยไม่ต้องใช้คนขายมาปอดมายิ้มให้เราถามนะครับสามารถดูได้เองแล้วก็มีวิดีโอที่ช่วยเพื่อนเหมือนกันทำงานของที่นี่อยู่นะอาจารย์ครับก็คือหมอจะอาจจะลองปรับปรุงเช่นการใช้อุปกรณ์บางอย่างก็ได้นะถ้าจะลดเวลาในการที่ตัวอาจารย์ต้องมาอธิบายว่าอุปกรณ์ตัวนี้ใช้ยังไงก็จะใช้ตัว AR สองแล้วก็มีไกด์ไลน์หรือมี description สั้นๆแล้วเขาสามารถดูได้เองก่อนแล้วถ้าเขาไม่เข้าใจตรงส่วนไหนค่อยมาถามดีกว่าเราต้องคอยมาพูดทั้งหมดเราก็ต้องพูดซ้ำอย่างนี้ทุกปีใช่ไหมอาจารย์ถ้าจะสอนเด็กทุกปีแล้วพูดซ้ำทุกปีนะครับอาจารย์ก็จะพอทำในส่วนซัพพอร์ตเป็นอย่างนั้นได้ครับท่านได้ถามว่าพอเราเห็นเขาไปสอนแล้วก็ถึงมีซีนาเจเนอร์อะไรเนี่ยครับเขาจะปล่อย Wi-Fi ออกมาใช่ไหมตัวนั้นแต่ที่เราไปสอนเนี่ยไม่ต้องนะอาจารย์ครับตัวนั้นเป็นแค่มาร์คเกอร์กระดาษธรรมดาเมื่อถือแล้วก็คอนเนคสามซีธรรมดาเลยครับสอบปั๊บขึ้นเองเลยครับตัว AR กระดาษจากตัวโมบายเอ็กซ์เพอร์เมนต์ที่ฉันพูดถึงตัวนี้ต้องใช้สัญญาณใช้ AR เมื่อคุณใช้สัญญาณถ้าจะการใช้ตัวนี้ขอแค่มีแอปพลิเคชันตัวที่สามารถเปิดตัวนี้ออกมาได้เนี่ยสามารถดูได้นอนจริงๆมันจะมีแอปที่เป็นตัวลีดเดอร์เป็นแอปที่เป็นลีดเดอร์ตัวฟรีนะจ๊ะนะอยู่หลายค่ายนะจ๊ะใช่ครับใช่ครับมันก็จะส่งมาโดยที่เราไม่ต้องลิงก์อะไรกับตัวโปสเตอร์ก็เป็นส่งมาเลยใช่ครับธรรมดาเลยครับใช่ครับช่วงนี้ถือเราไม่ครับที่จะไปดิ้งดิ้งเอาข้อมูลมาจากมาร์คเกอร์เป็นไงครับไปดิ้งเอาอาจารย์ที่ผมมีเครื่องมืออันนึงแล้วก็วิธีใช้เครื่องมือเนี่ยผมจะตัด AI อย่างอาจารย์ว่าเนี่ยมันจะต้องเอาตัวข้อมูลนี้ไปเก็บไว้ตรงไหนข้อมูลตัวนี้อาจารย์จะต้องเจเนเรตแอปขึ้นมาหนึ่งอันมันจะต้องเขียนโปรแกรมจะย่อมาเลยซึ่งทุกวันนี้มีซอฟต์แวร์หลายซอฟต์แวร์ที่ทำง่ายมากอาจารย์แค่มีออบเจกต์ถ้าอาจารย์อยากจะเป็น 3D อาจารย์ต้องปั้นถ้าเอาข้อมูลเชิงเทคนิคนะครับอาจารย์ต้องปั้นออบเจกต์ตัวนี้อย่างเมื่อกี้อย่างที่รูปไม้คนใช่ไหมฮะไอ้ตรงนี้ก็ต้องขึ้นโมเดลในจอคอมก่อนแล้วก็ขีดเส้นเลือดต่างๆบนกล่องนั้นใส่ไว้มันก็จะเป็นออบเจกต์หนึ่งซึ่งค่อนข้างยากทีเดียวครับถ้าปั้นเป็น 3D นะฮะแต่ถ้าเรามีเนื้อหาที่ไม่ต้องใช้ความซับซ้อนเช่น 3D เนี่ยอย่างเช่นส่องแล้วเป็นวิดีโอขึ้นมาง่ายเราแค่เอาวิดีโอไปคลิก YouTube ไว้แล้วก็เจเนเรตมาร์คเกอร์ที่มันหนึ่งตัวแล้วก็ใช้ฟรีตัว AR Reader ตัวฟรี AR Reader ตัวฟรีเป็นสองที่มาร์คเกอร์ตัวนั้นปึ๊บมันจะดึงวิดีโอที่อยู่ใน YouTube จากมาดิสเพลย์ได้มาบางครั้งเราอาจจะไม่ได้เป็นตัว 3D object ก็ได้เป็นวิดีโอที่มีคำอธิบายก็แต่ขั้นตอนหนึ่งตัวต่อถึงเครื่องที่ต้องเจเนเรตแอปหรือต่อปกติเนี่ยวิธีการเขียนครับถ้าเราเขียนโดยที่ให้ใช้ฟรีแอปได้เนี่ยมันจะง่าย
ตรงตอนนี้จะมีตัว Reader Free Reader App นะครับมีอยู่หลายตัวนะครับอาจารย์ที่สองปึ๊บสามารถเก็บได้เลยแต่ต้องมีแอปติดในมือถือนะครับถึงจะสามารถสอบได้
แอนิเมตไปแล้วด้วยใช่ไหมครับใส่ได้ไหมครับเลยครับใช่มันจะรันเหมือนรันวีดีโอนะครับมันจะรันเป็นเฟรมบายเฟรมไปซึ่งตัวอ็อบเจกต์อาจารย์จะต้องถูกแอนิเมตในตัวอ็อบเจกต์มาก่อนแล้วใช่พอเราไปใส่ในซอฟต์แวร์ปั๊บมันก็จะเรนเดอร์ตัวนี้กลับขึ้นไปบนเซิร์ฟเวอร์ของเขาเก็บไว้บนเซิร์ฟเวอร์ก่อนเสร็จแล้วปุ๊บแล้วสมมติว่าในกรณีเราเจนเป็นที่เราโพสออกมาเราก็แค่ไปเอาแอดเดรสของอ็อบเจกต์ตัวนั้นน่ะที่เป็นแอนิเมตในจานแล้วน่ะมาใส่แล้วก็เจนที่เราโพสที่จะลิงก์ไปแอดเดรสตัวนั้นแล้วเอาเกียร์โพสเรียกอ่านมันก็จะดึงอ็อบเจกต์มาดิสเพลย์บนหน้าจอนะครับคีย์บอร์ดโค้ดกับมาสเตอร์แชทจะไม่คีย์บอร์ดโค้ดเป็นมาสเตอร์ประเภทหนึ่งแต่ถ้าเกิดอยากจะเล่นเป็นมาสเตอร์แบบที่เกียร์ที่อยากคือเล่นบอดี้มีโครงแล้วเนี่ยมันต้องใช้อีกวิธีการหนึ่งเสื้อบังคับให้ตัวนี้เป็นมาสเตอร์ใช่ครับถ้ามาสเตอร์มันจะซิงกันเองครับกับมาสเตอร์ครับแต่แบบมาสเตอร์ที่ง่ายที่สุดก็ที่ไม่ต้องไปดาวน์โหลดแอปอะไรมาติดตั้งพิเศษนะครับก็คือการใช้คีย์บอร์ดโค้ดผมว่าเนี่ยสะดวกที่สุดเพราะทุกคนจะรู้จักคีย์บอร์ดโค้ดรีเดอร์ต้องขึ้นอยู่กับจำนวนคนที่จะติดต่อได้อย่างบล็อกแบนด์วิดใช่ไหมครับในการแบบเด็กก็ไปสองมือคือสองทีสามสิบคนห้องหนึ่งไม่ได้ที่ผมเคยใช้แค่สามสิบผมเคยใช้ของการของออฟไลน์นะจากการห้องหนึ่งห้าสิบคนนี้ออกได้หมดเลยครับเพราะจริงๆตัวไฟล์มันไม่ใหญ่นะจ๊ะนะแต่อยู่ที่ออบเจกต์ที่จะไปวางแค่ออบเจกต์ของที่ท่านอาจารย์ดวงจันทร์ถามว่ามีการแอนิเมตด้วยอยากจะเห็นว่าตัวบอดี้เนี่ยมันจะอยู่นิ่งๆเฉยๆแล้วก็แค่ทำอินเทอร์แอคทีฟเลือกเป็นพาร์ทก็จะดูอะไรอันเนี้ยไฟล์จะไม่ใหญ่แต่ถ้ามีแอนิเมตข้างในเนี่ยก็ที่อาจจะมีกฎท่านอาจารย์บอกว่าถ้าดูเวลาคนเป็นต้นติ่งของเราเนี่ยขึ้นจอวิธีการก็เหมือนผมที่เกี่ยวมาเกอร์ขึ้นข้างบนใช่ไหมฮะแล้วเราก็ให้เด็กทุกคนส่องมาเกอร์เดียวกันใช่ครับได้ครับในคอมอ่ะแล้วถ้าสมมติว่าเราถืออันเดียวสองแล้วขึ้นจอตามอาจารย์ต้องมี visualizer สองข้างบนจออาจารย์อีกทีนึงเพราะจะมี marker ใช่ไหมฮะเราจะสองปึ๊บยกเว้นว่าอาจารย์มีตัวที่จะ transfer ข้อมูลจากหน้าจออาจารย์ไป display projector ทุกวันนี้จะมีถ้าเป็น projector แบบ wireless อาจารย์ซิงค์ตรงนี้เข้ากับ projector wirelessแล้วก็ถ้าเกิดจะสอบอะไรที่แสดงบนหน้าจออาจารย์จะแสดงโปรเจคเตอร์ด้วยขอนแก่นยังไม่เคยเห็นห้องไหนโปรเจคเตอร์วันเลยนะจ๊ะจะมีแต่ต่อสายแบบนี้ครับแต่เล่นบนโปรเจคเตอร์วันเลยซื้อได้เลยครับนี่ครับเป็นโปรเจคเตอร์วันเลยนะมีขายในตลาดนะครับแต่ผมไม่ทราบว่ามีที่ไหนใช้บ้างถ้ามีตัวนั้นคือประจันง่ายเลยซิงค์มือถืออาจารย์กับโปรเจคเตอร์มันก็จะแสดงหน้าจออาจารย์ออกไปแล้วพออาจารย์สอบมาเพื่อทุกอะไรที่ขึ้นบนหน้าจออาจารย์ใช่ครับได้ครับก็จะสะดวกมากขึ้นในกรณีที่เด็กทุกคนไม่มี device เด็กทุกคนมี device ก็จะง่ายในการแจก marker ไปเด็กทุกคนก็จะไปดูตรงไหนก็ได้ anywhere anytime ใน concept แต่ถ้าเกิดเราขึ้นที่หน้าจอแสดงว่าทุกคนก็ยังต้องมา face to face instruction อยู่ก็เข้ามาดูกันชายก็ขึ้นอยู่กับเนื้อหาไหนที่เหมาะจะเป็นแบบนั้นทุกอาจารย์จะทำได้แต่เนื้อหาไหนที่เราอยากเป็น supplementary ให้เขาอะไรนะครับให้เขากลับไปเขาก็สามารถไปสอบใช่ครับครับใช่ครับถ้าเป็นสมัยก่อนเราไปเรียนพิพิธภัณฑ์เราจะเบื่อมากกว่าที่มีข้อความอยู่สัก 4-5 บรรทัดซึ่งเราก็ไม่อยากจะอ่านมากนะครับแต่ถ้าทุกวันนี้เราเห็นเสียโฟกัสเราสอบก็มีข้อมูลมาเลยเป็นพืชชนิดไหนอะไรเกิดเมื่อไรนะก็ผมว่า motivate คนที่จะไปนี่มากขึ้นแต่นี่เราพวช.ก็กำลังทำครับอย่างเช่นอาจจะแฝง activity ไว้ข้างในพอดูเสร็จปุ๊บพอเดินผ่านโมบิลิตี้อย่างนี้อาจารย์เดินผ่านปุ๊บส่งคำถามมาแล้วให้ตอบถ้าตอบถูกก็แบบเก็บสกอร์เก็บดาวไปเรื่อยๆก็ได้นะครับมันก็จะทำให้การเดินตามรู้อย่างนี้มัน active learning มากขึ้นมันไม่ใช่เป็น passive คือรับข้อมูลไปอย่างเดียวแต่คุณต้องตอบสักทีใช่ครับด้วยความคาดหวังตามทฤษฎีนะครับแต่ก็ต้องเด็กไทยต้องหารูปแบบที่เหมาะสมจริงๆนะครับครับแต่มีข้อคำถามอะไรไหมครับ
าจารย์ลุงจะได้ไอเดียไหมครับอยากเห็นแบบนั้นเสร็จประกาศมากเลยถ้าอาจารย์ตื่นได้ได้เนี่ยครับได้หมดแล้วใช่ไหมครับโอเคครับอาจารย์มีข้อคำถามตรงไหนไหมครับกับการใช้ AR กับการใช้ตัวโมบายเทเลเทชั่นโอเคด้วยครับปฏิบัติการต้องพักเบรกถ้าขอโอเคอาจารย์ครับก็ขอบคุณท่านอาจารย์ทุกท่านมากมากเลยครับผมรู้สึกดีใจมากที่ผมเห็นท่านอาจารย์ทุกท่านตั้งแต่เมื่อวานวันนี้ยังอยู่ผมแอบขายของไว้นิดนึงกลัวอาจารย์ไม่อยู่กันใจใจเข้ามาทางสำนัก